โรคระบาดในอดีตหรือในอนาคตก็ตามมันเกิดจากบาปของคนในยุคนั้นๆที่มันมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ไปดึงดูดให้เกิดโรคใหม่ๆล้วนเกิดจากกรรมปานาติบาตในอดีตเท่านั้นคราวนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับเครื่องบินไต่ระดับลงมาจอดเมื่อล้อแตะพื้นที่รันเวย์แล้วมันจะไม่หยุดทันทีมันจะไหลวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดเหมือนแรงกรรมที่มันส่งแล้วมันก็จะไหลไปตามแรงของมันคนที่ถูกไวรัสเข้าไปทำลายเนี่ยจนเสียชีวิตนะไม่ได้เป็นทุกคนมีส่วนน้อยเนี่ยตายแต่ส่วนน้อยที่ตายเนี่ยมักจะมีโรคเก่าอยู่แล้วเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจซึ่ง3โรคเนี่ยล้วนเกิดจากกรรมปานาติบาตในอดีตทั้งนั้นก็เรื่องตัวเราเองเลยปกป้องตัวเราเองก่อนสาธารณสุขก็แนะนำมามากมายตั้งแต่กินร้อนช้อนกลางนั่งห่างมันทำความสะอาดมือบ่อยๆเพราะว่าเมื่อออกข้างนอกแล้วเนี่ยมันต้องสัมผัสกับของสาธารณะเช่นประตูลูกบิดในสถานที่ที่เราเดินทางไปเพื่อป้องกันไม่เชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายอันนี้เป็นการตั้งป้องกันทางกายภาพนะตอนนี้ป้องกันทางจิตใจช่วงนี้พักตัวอยู่ที่บ้านนะตามใจให้หยุดให้นิ่งสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างรักษาศีลให้ดีคนเราเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงความสุขภายในแล้วนะความกังวลมันหลุดหมดมันไม่มีอยู่บ้านก็มีความสุขไม่เบื่อด้วยในขณะนี้นะใครมีส่วนเกินที่สามารถแบ่งปันกันได้ช่วยให้ชีวิตพื้นฐานเขาอยู่ได้ปัจจัย4สารพันอาหารน้ำให้เขาอยู่ไปได้ในช่วงนี้สักระยะหนึ่งให้ข้ามพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขการสงเคราะห์โรคการแบ่งปันจึงเป็นสิ่งจำเป็นในภาวะที่โลกเดือดร้อนและทุกคนต้องการความช่วยเหลือเจริญพร